เบาหวานหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือหลักๆก็น่าจะเป็นพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นว่าการกินเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยในคนไทยจริงๆก็คือมีการกินที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นมีการกินหวานมากขึ้นกินของมันของทอดหรือบางทีกลุ่มฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นนอกจากการรับประทานอาหารแล้วสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆทั้งกรรมพันธุ์อายุมากขึ้นรวมถึงขาดการออกกำลังกายรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่5ปี2557ระบุประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปพบผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง 4.8 ล้านรายในจำนวนนี้มีกว่า2ล้านรายที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งระดับน้ำตาลปกติของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ 70-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่หากสูงกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถือว่าเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจึงจัดกิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลกขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในพิษภัยของโรคเบาหวานให้แก่ประชาชนในพื้นที่เบาหวานเนี่ยก็เป็นหนึ่งโรคที่มันจะทำให้เกิดเรื้อรังแล้วส่งผลกระทบต่อโรคแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นโรคของเรื่องของตาเรื่องของโรคไตนะครับพบบ่อยนะฮะเรื่องของหลอดเลือดสมองแผลเรื้อรังอะไรต่างๆตามร่างกายตามเท้าเนี่ยนะฮะก็ทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสียทรัพยากรกับโรคเบาหวานเนี่ยมากเลยเกินเราอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยนะได้มีความรู้ในเรื่องของเบาหวานแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะครับหรือในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการดูแลเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะลด อัตราการถ้ากลุ่มเสี่ยงก็ลดอัตราการเจ็บป่วยหรือกลุ่มป่วยก็ไม่ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนโดยกิจกรรมในงานมีการตั้งหน่วยคัดกรองเบาหวานประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองการให้คำปรึกษาวิธีดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานแนะนำอาหารสุขภาพไขมันต่ำอย่างสลัดผักปลาทูน่าและน้ำสมุนไพรที่มีส่วนผสมของขิงเห็ดหูหนูดำและพุทราจีนมีสรรพคุณช่วยบำรุงรักษาสมดุลของระบบเลือดซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีพอทราบว่าเป็นการตรวจเช็คเบาหวานก็เลยมาลงทะเบียนก็ให้มาเจาะเลือดเพื่อดูค่าเบาหวานต่อไปว่ามันเป็นยังไงมันยังสูงอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นยังไงเพื่อจะได้ทำการรักษาในโอกาสต่อไปก็ในแง่การป้องกันเนี่ยก็คือ1ก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอันดับแรกนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินกับการออกกำลังกายเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นอยู่แล้วคือ1เนี่ยก็ต้องกินยาตามที่หมอบอกคือทุกคนจะชอบเข้าใจว่ายาทำให้ไตวายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่ไม่รักษาเบาหวานเนี่ยเป็นทำให้ไตวายยาเบาหวานไม่ได้ทำให้ไตวายโดยตรงนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้แต่การรู้จักดูแลตนเองปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคลดอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลไขมันรับประทานผักผลไม้และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ 30-45 นาทีก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้